ความรู้ความเข้าใจยินดีเป็นอย่างยิ่งที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้มาร่วมงานในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ดำรงอยู่ในประเทศไทยมายาวนานที่ล้วนมีแต่ความวุ่นวายเมื่อคนขาดที่พึ่งที่ระลึกจิตใจก็ผุพังจิตใจก็มีแต่ความ